ด้วยตอนนี้นะครับได้มีคำสั่งจากการรถไฟให้ขับรถบางเที่ยวหยุดให้บริการนะครับงดเดินรถทำให้ต้องมีการจอดชดเชยกันนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นวันแรกที่ขบวน85จะได้จอดสถานีบ้านโป่งเพื่อทดแทนกับขบวน 1.3 ที่งดเดินรถนะครับเท่าที่เห็นวันนี้นะครับก็มีผู้โดยสารประมาณ4-5 คนนะครับเดี๋ยวรู้ข้างหน้าก็อาจจะก็มีผู้โดยสารเราประมาณอยู่4-5ท่านนะครับก็มีสินค้าขึ้นประมาณอีก5-6ชิ้นก็ถือว่าน้อยเนื่องจากช่วงนี้คนงดเดินทางนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ย้ายขบวนนี้จอดบ้านโป่งถาวรเช่นกันนะครับคิดว่าน่าจะมีผู้โดยสารตลอดมีบริษัทจองชั้น1ไว้ด้วยนะครับที่ไปถึงชั้น2ชั้นที่ชั้น2เมื่อก่อนมีความลงแต่ขึ้นลงที่ชั้น2เมื่อก่อนติดขอสำหรับท่านติดตัวมาที่ลงชั้นที่ละตัวนะครับคุณรถเชื่อได้ว่าตรวจเราได้แตกนะครับต้องถามคุณแม่ทุกฝ่ายนะครับขอให้รถมาสิ่งที่เขาออกสิ่งที่ว่าครับเป็นบุรีมวยหินเป็นสถานที่ต่อไปครับสถานที่ต่อไป